เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดหนองคายหรือไปนอนพักค้างเพื่อรอเดินทางเข้าสปป.ลาวในวันรุ่งขึ้นขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีรวมภาครัฐและเอกชนในจังหวัดหนองคายเปิดเส้นทางสามล้อเรืองแสงเลาะแรงแยงเมืองหนองคายเป็นการนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายในยามค่ำคืนโดยใช้รถ3ล้อสกายแล็บที่ประดับตกแต่งไฟสีสันสวยงามเป็นพาหนะตลอดชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นการเพิ่มความสนุกในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการปลุกให้จังหวัดหนองคายมีความคึกคักและมีชีวิตชีวาในยามค่ำคืนโดยรถ3ล้อเรืองแสงจะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสำหรับเส้นทาง3ล้อเรืองแสงเลาะแรงแยงเมืองหนองคายมีให้เลือกหลากหลายเช่นวัดโพชัยพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระสายพระคู่เมืองหนองคายพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำจำลองลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณหน้าวัดลำดวนที่มีพญานาคคู่และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเดิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโคโลเนียนอีกทั้งยังได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของตัวเมืองหนองคายอีกด้วยรถสำล้อเรืองแสงเหล่านี้จะจอดรอให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษาหน้าอนุสาวรีย์ป่าพ่อในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่าบริการคันละ300บาทต่อเที่ยว1คันนักท่องเที่ยวสามารถนั่งโดยสารได้ 4-6 คนผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายโทรศัพท์091-060-6781หรือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายโทรศัพท์089-418-4393หรือททท.สำนักงานอุดรธานี